ือเรื่องของแฟนเพจครับคุณพลอยเป็นคนที่อยู่ใน Facebook แล้วมีแฟนเพจเยอะนะมีแฟนเยอะมากในแฟนเพจเราก็เลยทำหน้าที่เป็นนักแฟนเพจของคุณพลอยดังนั้นถ้าเกิดเพิ่มเข้าไปนี่นะครับก็จะมีคุณพลอยก็สามารถโฆษณาได้ก็จะเริ่มมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยทุกอาทิตย์นะในช่วงแรกๆทุกอาทิตย์ความก็จะอัปเดตข้อมูลของเราว่าพี่เอ็นน่าจะทำอะไรกันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรจะทำให้แอปของมินนี่กับพ่อปอยเนี่ยเป็นมนุษย์ใช้แอปมนุษย์ชอบโหลดแอปแล้วก็ดูแต่ว่าบางอันเนี่ยมันจะนิ่งสนิทอย่างนั้นเลยแล้วมันไม่ค่อยที่การอัปเดตแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอกดลิงก์มาที่แฟนเพจใน Facebook เนี่ยทางนี้ก็ได้ทำแบนเนอร์ชื่อว่า Happy Weekend ค่ะซึ่งเดี๋ยวพอก็จะตัด Happy Weekend ไปไว้ในแฟนเพจก็จะเป็น Weekly Update ได้ไหมเพราะว่าอันนี้คนคิดว่ามันตอบสนองหนังสือได้คือหนังสือเนี้ยเป็นที่เราพิมพ์ออกมาแล้วแบบสมมติอื่นเล่มเนี้ยเราก็จะพิมพ์ใหม่เนี้ยก็ต้องรออีกนะใช่ไหมใช่ผมว่ามีร้านเนี้ยอย่างมีร้านหนึ่งที่พอที่เราเชิญมาวันนี้เนี้ยเขาเพิ่งเปิดเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราจะรอจนหนังสือพิมพ์ใหม่มันก็ไม่ได้นะแต่ว่าก็จะมีการอัปเดตแล้วเรียกว่าครบถ้วนจริงๆนะคะคือหนังสือก็มีแล้วก็แอปพลิเคชันด้วยนะคะมีแฟนเพจด้วยสองอย่างที่เราเป็นช่างสำคัญมากคือต้องเปิดแอปพลิเคชันมีเป็นเอกนะครับชื่อว่าแซนเทอันนี้เป็นแบบที่มีแอปเป็นส่วนเป็นเจ้าของด้วยเราให้เขียนใช้เวลามา 2-3 อาทิตย์ในการเขียนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือภาพนะครับถ้าเกิดมีภาพเลยครับสวยมากเลยนะครับระบบกราฟิกเท่าไหร่เนี่ยคุณปอยเป็นคนหาคนเขียนมาคุณป้าพูดเหรอแล้วคุณทองอยู่ไหนแล้วเอาไปทำให้ฟังเลยค่ะโอ้ที่ว่าแบบเป็นโผล่เป็นหน่วยนี้ฟาดกันมาหลายเล่มใช่ไหมคะตอนนี้มันก็ว่าเขารับประจำในอินเวสช่วยแล้วก็เหมือนกับว่าไปคิดว่ารูปของวันนี้ทำให้แอปเราแบบฮักเนาะใช่ซึ่งมันดูสดใสขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้คือเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันสองแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะรูปกราฟิกต่างๆเนี่ยให้ลูกค้าที่ดาวน์โหลดเนี่ยสามารถตัดวอลเปเปอร์ได้ในเครื่องไอโฟนนะครับก็จะสามารถเซฟวอลเปเปอร์ได้สามารถตัดรูปได้ซึ่งเป็นแบบที่โอ้โหคือชิปทุกอย่างจริงๆนะคะทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคอนเทนต์เองนะคะแอปพลิเคชันเองแล้วก็เรียกว่าทั้งภาพประกอบทุกอย่างเนี่ยเท่มากๆเลยนะคะสาวๆหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะอินเทรนด์ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดต้องให้อุปกรณ์ย้ำอีกทีเกี่ยวกับการดาวน์โหลดดีกว่า